สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะประเด็นสังคมเช้านี้อยู่กับยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐนะคะในช่วงของสถานการณ์โควิด -19 แบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะประเทศไทยเรายิ่งส่งผลเห็นภาพชัดเจนถึงในเรื่องของการขาดบุคลากรที่จะช่วยเหลือเยียวยาในเรื่องของทางด้านจิตใจนะคะหรือว่าบุคลากรที่จะช่วยเหลือกันนะคะไม่เพียงพอต่อความต้องการค่ะเพราะว่าด้วยสถานการณ์ส่งผลกระทบทำให้คนเกิดความเครียดได้ง่ายนะคะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมมีข้อมูลในเชิงตัวเลขนะคะของระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรกระทรวงสาธารณสุขในปี2563ค่ะพบว่าเรามีผู้เชี่ยวชาญการบำบัดโรคทางจิตเวชนะคะเพียงแค่ 3.49 คนต่อประชากรไทย 100,000 คนซึ่งถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยมากๆนะคะสิ่งหนึ่งที่จะสามารถพอแก้ไขสถานการณ์การขาดแคลนนี้ได้ก็คือการพัฒนาบุคลากรคนทั่วไปให้มีศักยภาพพร้อมจะเป็นผู้ฟังที่ดีผ่านแพลตฟอร์มที่มีชื่อว่า Hearing Heartหรือว่าหัวใจมีหูที่เราจะมาคุยกันในช่วงประเด็นสังคมวันนี้นั่นเองค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปคุยกับผู้พัฒนาพาคุณผู้ชมไปดูกันหน่อยว่าถ้าเกิดประเทศเรามีนักฟังเชิงลึกนั้นสำคัญอย่างไรไปชมวิดีโอกันค่ะย้อนกลับไปประมาณปี2000มีการ forecast จาก WHO ว่าปี2020เนี่ยเป็นปีที่โรคซึมเศร้านะฮะแล้วก็โรคทางจิตเวชหลายๆโรคเนี่ยจะมากขึ้นนะครับมันจะมาเป็นอันดับต้นๆซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับอีก10ปีข้างหน้าประมาณปี2030เนี่ยเป็นอันดับ1แทนที่โรคมะเร็งโรคหัวใจอะไรต่างๆในแต่ละปีเรามีสายด่วนสุขภาพจิตเข้ามาขอรับการปรึกษาอันนี้ 6-8 แสนสายแต่เรารับได้จริงๆประมาณสัก 200,000 บุคลากรที่มาให้การปรึกษานี้เป็นนักจิตวิทยาการปรึกษาที่มีความชำนาญเราผลิตได้มากพอนั่นทำให้เรากำลังมองว่าเอ๊ะจริงๆแล้วแทนที่จะต้องพัฒนานักจิตวิทยาการปรึกษาเยอะๆซึ่งอาจจะไม่ทันหรือไม่เพียงพอรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยคนในวงกว้างได้คือการมีนักฟังเชิงลึกคนทุกคนเนี่ยถ้าเราช่วยกันเรียนรู้วิธีการฟังแบบถูกวิธีเนาะเราจะสามารถป้องกันไม่ให้คนที่จะเริ่มป่วยเนี่ยป่วยได้ก็เป็นที่มาของหลักสูตรที่จะพัฒนาให้ประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถมาเรียนรู้ได้ในหลักสูตรออนไลน์แล้วกลายเป็นนักฟังเชิงลึกแพลตฟอร์มนี้มันฝึกสกิลในการฟังถ้าสมมติว่าทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงนะครับจะทำให้ภาระในการที่จะป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นโรควิตกกังวลของประเทศเนี่ยอาจจะลดลงนี่มันเป็นจุดเริ่มต้นของสังคมที่มันดีขึ้นผมคิดว่าประเทศไทยต้องการดิฟเฟอเรนเซอร์จากคนที่ตัดสินใจไม่อยู่แล้วกลับมาเป็นคนที่อยากจะมีชีวิตอยู่ต่อเพียงเพราะมีใครสักคนนึงในเวลานั้นฟังและยอมรับความเป็นตัวตนของเขามันสำคัญยังไงก็สำคัญมากพอที่จะช่วยชีวิตคนคนหนึ่งได้ค่ะจากคลิปนี้เราเชื่อว่าคุณผู้ชมจะได้เห็นแล้วนะคะว่าการฟังเชิงลึกฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจสำคัญอย่างไรที่สำคัญค่ะหากประเทศเรามีการพัฒนานักฟังเชิงลึกแบบนี้มากยิ่งขึ้นนะคะก็จะสามารถช่วยเหลือผู้ที่มีภาวะจิตเวชได้อย่างไรแล้วค่ะจากนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมพูดคุยกับผู้ที่พัฒนาแพลตฟอร์มนะคะ Hearing Heart เพื่อสร้างนักฟังเชิงลึกออนไลน์ถึงการพัฒนาแพลตฟอร์มนี้กันบ้างดีกว่าค่ะได้รับเกียรติจาก2ท่านที่เป็นโคฟาวเดอร์ของ Hearing Heart มาร่วมพูดคุยกับเราในประเด็นนี้กับคุณวินกวินเจิดจันยพงษ์และคุณบอสอุดมพลที่วากรกฎนะคะสวัสดีคุณบอสและคุณวินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นเลยขออนุญาตสอบถามก่อนเลยค่ะว่าที่มาในการพัฒนาแพลตฟอร์ม Hearing Heart ค่ะมีจุดเริ่มต้นมาจากอะไรทำไมคุณบอสคุณวินถึงให้ความสนใจในการพัฒนาทางนี้คะจริงๆอ่ะต้องเริ่มตั้งแต่ตอนผมเป็นเด็กเลยครับผมก็คือจริงๆอ่ะทางที่บ้านนะครับคุณแม่เป็นโรคซึมเศร้าครับผมก็เลยมีโอกาสได้ร่วมอยู่กับท่านตอนที่ท่านเป็นโรคซึมเศร้าแล้วก็จะรู้ว่าโอเคมันคือโรคนะครับมันคืออาการที่ผิดปกติอะไรเงี้ยครับก็พอจะทราบเรื่องอาการนี้อยู่ครับค่ะก็ส่วนทางบอสเนี่ยก็คือบอสเคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนนะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็คือดีขึ้นเยอะแล้วแล้วก็หายมาได้ประมาณ2ปีแล้วครับผมคือเราสองคนเรื่องนี้เหมือนกันค่ะก็คือมาจากมุมมองของแต่ละคนที่มีโอกาสประสบพบเจอนะคะอย่างคุณบอสเองก็เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนส่วนแน่นอนว่าคุณวินเองก็มีเรื่องคนใกล้ตัวอย่างคุณแม่นะคะที่เคยเป็นโรคซึมเศร้ามาก่อนแต่ทีนี้เห็นว่าทั้งสองท่านเองกว่าจะมาพัฒนาเป็น Hearing Heart ได้อ่ะต้องบอกว่าทั้งสองคนมีมุมมองตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมศึกษาแล้วถึงปัญหาในเรื่องของการพูดคุยกันในเชิงสังคมด้วยใช่มั้ยคะใช่ๆครับก็คือตอนนั้นเหมือนจริงๆเรียนด้วยกันนะครับเรียนตั้งแต่ตอนมัธยมนะครับอยู่ที่อัสสัมชัญครับผมแล้วก็มารวมตัวกันนะครับแล้วก็สร้างเป็นแพลตฟอร์มจริงๆตอนแรกเป็นเพจก่อนครับผม
ชื่อมุมมองเพราะว่าเราอยากที่จะให้กำลังใจคนที่ประสบปัญหาเรื่องทางจิตเวชเนี่ยครับแล้วก็ให้คนรอบๆตัวครับทำเป็นเพจขึ้นมาครับผมทีเนี้ยเพื่อนผมครับบอสก็มีไอเดียว่าจะเอามาทำเป็นเว็บไซต์ครับผมครับก็คือในส่วนของเว็บไซต์ก็คือว่าช่วงก่อนหน้านี้ก็คือย้อนไปประมาณ 7-8 ปีนะครับก็คือว่าเว็บไซต์เนี่ยก็คือเป็นเรียกว่าแบบเป็นสิ่งที่แบบพัฒนาขึ้นมาให้รองรับคนที่อยากจะมาระบายได้ดีกว่าเพราะว่าในฟีด Facebook เนี่ยครับบางอย่างที่เราโพสต์มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆค่ะเราก็เลยคิดว่าการที่เราแบบทำเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาเนี่ยทำให้ข้อมูลต่างๆเนี่ยเราสามารถติดตามยูสเซอร์รวมถึงเรียนรู้พฤติกรรมต่างๆได้ดีกว่านะครับผมค่ะแต่ว่านั่นแน่นอนว่าการเริ่มทำเมื่อสักประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเราต้องยอมรับนะคะว่าปัญหาในเรื่องจิตเวชเพิ่งมาถูกพูดถึงประมาณสักช่วง 2-3 ปีหลังนี่เองเนาะคุณวินคุณบอสคะแล้วแบบนี้ตอนที่ทำที่เป็นในส่วนของเว็บไซต์mumong.com ตอนนั้นนะคะคนที่สนใจเขาสามารถมาทำอะไรได้บ้างในพื้นที่ตรงนี้คะถ้าพูดถึงตัวเว็บไซต์นะครับก็คือจริงๆถามว่าเป็นสิ่งที่ตอนแรกเราไม่คาดหวังเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเกิดผลตอบรับยังไงนะครับค่ะก็คือตอนแรกเนี่ยพอเราเปิดเว็บไซต์ขึ้นมาก็คือกลายเป็นว่ามีคนมาระบายเนี่ยเยอะมากคือตอนแรกจริงๆมันเป็นเชิงเหมือนกับเป็นเว็บบอร์ดในการถามตอบไปซ้ำไปนะครับแต่คือพอมีคนมาระบายก็คือเหมือนกับยูสเซอร์ต่างๆก็มีมาแนะนำว่าเอ้ยเขาอยากจะแบบมาพูดถึงปัญหาของเขาให้คนอื่นฟังอยากจะมาระบายสิ่งที่เขาเครียดให้คนอื่นได้ฟังก็คือในช่วงแรกเนี่ยก็คือเว็บไซต์เราเนี่ยก็คือเปิดให้คนทุกคนเนี่ยมาระบายปัญหาแล้วก็มีคนเข้าไปคอยให้คำแนะนำในปัญหานั้นๆ นะครับผมค่ะแล้วผลตอบรับตอนนั้นเป็นยังไงแล้วปัญหาอะไรที่คนมาพูดคุยในพื้นที่ของเว็บไซต์mumong.com มากที่สุดคะปัญหามากที่สุดเลยนะครับเรื่องแรกเลยก็คือเป็นช่วงวัยก่อนก็คือช่วงอายุวัยรุ่นนะครับเรื่องครอบครัวหนักมากๆนะครับอันนี้คือหนักที่สุดเลยก็คือมีเป็นแบบแทบจะเป็นครึ่งหนึ่งของทั้งหมดเลยก็ได้นะคือเสริมคุณบอสนะครับก็คือตอนที่เราเหมือนถึงพวกเราเองเป็นเด็กวัยรุ่นด้วยครับเราก็จะพบว่าจริงๆอ่ะหลายๆครอบครัวเนี่ยมันไม่ได้เป็นเซฟโซนของทุกคนอะไรเงี้ยครับก็จะมีปัญหาเรื่องเนี้ยเยอะขึ้นแล้วก็มีคนมาแชร์ที่สำคัญก็เริ่มมีคนมาทยอยต่อมันจะเริ่มมีขาประจำเข้ามาแล้วว่าแบบผมก็เป็นเหมือนกันนะอะไรประมาณเนี้ยครับช่วงนั้นนะครับก็ถ้าเป็นกลุ่มที่รองลงมาก็จะเป็นเรื่องของการงานนะครับก็คือทุกคนตอนเริ่มงานก็จะมีความเครียดแล้วก็จะเป็นเรื่องของเรียกว่าการใช้ชีวิตในสังคมก็คือการเข้ากับเพื่อนไม่ได้การเข้ากับสังคมหรือเข้ากับสิ่งที่เขาคุ้นเคยไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับค่ะนะคะจากพื้นที่ตรงนั้นนะคะจากทางเว็บไซต์mumong.com ที่ทั้งสองท่านบอกว่าเอ๊ะมันเกินความคาดหมายเนาะในเรื่องของการได้รับความสนใจจากคนที่มาใช้พื้นที่ตรงนี้ในการแบ่งปันพูดคุยแล้วก็บอกเล่าถึงเรื่องราวตัวเองแล้วพัฒนากลายมาเป็น Hearing Heart ได้ยังไงอะคะครับก็จริงๆเดิมต้องขอบคุณทางกรมสุขภาพจิตนะครับสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ครับคือตอนนั้นก็เราก็ลองเสนอโครงนะครับเอามุมมองเนี่ยเข้าไปลองถามกับทางคุณหมอที่ได้ดู VTR ไปเมื่อเบื้องต้นเนี่ยนะครับท่านก็พยายามเหมือนกับว่าเราก็บอกเราเป็นวัยรุ่น2คนเนี่ยมีไอเดียนะครับก็อยากจะลองทําแพลตฟอร์มขึ้นมาทีเนี้ยปัญหาของเว็บมุมมองอ่ะครับก็คือว่าเราเริ่มมีคนมาโพสต์ปัญหาเยอะใช่มั้ยครับค่ะแต่ว่ามันมีคนที่จะเข้ามาตอบมารับฟังคนสักเท่าไหร่อย่างเงี้ยครับก็เลยไปถามท่านนะครับแล้วท่านก็เหมือนกรุณาบอกว่าเอ้ยงั้นเราอ่ะมาสร้างเป็นcertification เลยไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็สนับสนุนให้เกิดคล้ายๆเหมือนการปั้นนักฟังชลึกขึ้นมาเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าจริงๆอ่ะประเทศไทยเนี่ยนักบำบัดหรือว่านักปรึกษาเนี่ยนะครับมันมีไม่พออะไรเงี้ยครับผมทีเนี้ยผมก็เลยลองเอาโครงการเนี้ยครับคือผมคุยบทเลยครับก็คือไปคุยกับรัฐบาลด้วยนะครับเสร็จแล้วก็เอาสิ่งที่ได้มาเนี่ยสุดท้ายทำออกมาก็กลายเป็นแพลตฟอร์มขึ้นมาใช่ไหมครับแล้วก็ลองเอาไปคุยกับทางโรงพยาบาลนะครับลองไปคุยกับนักลงทุนภาคเอกชนซึ่งตอนแรกผมก็ไม่รู้เลยครับว่าเรื่องซึมเศร้าหรือว่าเรื่องทางจิตเนี่ยคือเราไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่ามันจะเป็นเรื่องที่มีคนสนใจในการที่จะทำจริงจังครับก็เลยเป็นที่มาว่าเราก็เลยได้มาทำแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Healing Heart อันนี้ใช่ครับค่ะนะคะในการจะเป็นนักฟังเชิงลึก Hearing Heart ต้องทำอะไรบ้างคะคุณวินคุณบอส
ก็ถ้าเอาคร่าวๆนะครับก็คือว่าเราต้องสมัครเข้ามาใช่ไหมครับแล้วเราก็จะต้องมีบทเรียนนะครับที่เราร่วมพัฒนากับทางกรมเนี่ยนะครับเรียนพอเรียนเสร็จปั๊บนะครับคือการฟังเนี่ยต้องบอกก่อนว่าคนเราอ่ะจะเข้าใจอยู่แล้วแหละว่าเหมือนกับเราจะฟังอยู่แล้วตั้งแต่เด็กนะฮะแต่จริงๆแล้วอ่ะส่วนใหญ่คนเราอ่ะการสื่อสารนะเราจะแค่ได้ยินอย่างเดียวนะครับคือเราจะไม่ได้ฟังจริงๆอ่ะคือฟังเหมือนเราต้องรู้ว่าเขารู้สึกอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นหน้าสกิลการฟังเนี่ยเป็นสกิลที่ต้องมีการฝึกฝนนะครับก็คือในแพลตฟอร์มเนี่ยครับก็จะมีการที่จะอัดเคสนะครับจำลองนะครับแล้วก็ให้เราเนี่ยที่เป็นนักฟังที่เรียนบทเรียนไปเสร็จประมาณนึงอ่ะครับเข้าไปคุยนะครับกับเคสจำลองที่เราอัดนะครับซึ่งตอนนี้กำลังพัฒนาเรื่องเคสจำลองเนี้ยอย่างเต็มกำลังนะครับทีนี้พอเข้าไปคุยเนี่ยนะครับพออัดเสร็จปั๊บก็จะมีนักจิตวิทยาเนี่ยเข้ามาตรวจนะครับแล้วก็ให้ฟีดแบ็กครับผมประมาณนี้ครับซึ่งในขั้นตอนในเรื่องของการทดสอบแล้วการเรียนเบื้องต้นนี่ประมาณใช้เวลาเยอะไหมคะถ้าเป็นเนื้อหาเนี่ยประมาณ30นาทีนะครับแล้วก็วิดีโอเนี่ยที่เป็นเคสจำลองเนี่ยนะครับประมาณวิดีโอละไม่เกิน10นาทีครับผมแต่ว่าจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันจะค่อนข้างเหนื่อยนะครับเพราะว่าคือเราต้องแบบพอเรียนเสร็จปั๊บเราต้องเอามาใช้นะครับแล้วเราก็ต้องแบบเหมือนคุยกับเคสจำลองเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเหนื่อยเหมือนกันครับรวมๆเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงครับวิธีรวมเฉลี่ยประมาณ1ชั่วโมงแต่แบบนี้ค่ะคุณบอสคุณวินยูเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านหรือคนทั่วๆไปก็อาจจะมีคำถามว่าถ้าเรามีเวลาสักประมาณ1ชั่วโมง1ชั่วโมงมันจะสามารถส่งผลแล้วก็นำความรู้ตรงนี้ไปใช้ในเรื่องของการเป็นนักฟังเชิงลึกได้จริงๆใช่ไหมคะถามว่า1ชั่วโมงเนี่ยครับมันเป็นเวลาที่น้อยในการเรียนนะครับแต่ว่าจากที่เราเปิดกลุ่มจำลองหรือว่าแซนด์บ็อกซ์ขึ้นมาเรียนเนี่ยครับคือการเรียน1ชั่วโมงแทบจะต้องเรียนซ้ำไปซ้ำมาเยอะมากเพื่อให้ทำได้คือการมันเหมือนจะเป็นสิ่งที่ง่ายแต่จริงๆมันยากมากนะครับแม้กระทั่งพวกเราเองที่ยังพัฒนากันเองคือยังทำได้ไม่เต็มที่เลยครับผมซึ่งถามว่ามีผลมากไหมก็คือว่าจากที่เราเคยเจอเคสมาเยอะอะครับผมคือเรามีผู้ป่วยโรคซึมเศร้าบางเคสที่เขามาปรึกษารวมถึงบางคนก็เป็นคนใกล้ตัวอย่างนี้นะครับคือผมก็เคยมีการแบบเหมือนกับเพื่อนที่เป็นโรคซึมเศร้าเขาเคยเจอสภาวะแวดล้อมที่ไม่ดีก็คือแบบคนในครอบครัวเขาไม่ฟังเขาเลยอย่างเงี้ยครับแล้วเขาก็ลองย้ายมาอยู่กับพวกเราก็คือเราแบบเปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้แบบมีการฟังที่ดีมากขึ้นก็คือเรียกว่าเขามีพัฒนาการของการรักษาที่ดีมากขึ้นเยอะมากๆนะครับผมเพราะฉะนั้นฟังจากคุณบอสคุณวินแล้วนั่นหมายความว่าทักษะมันแปลว่าฝึกฝนได้ถูกไหมคะคือต่อให้เราไม่มีพื้นฐานแต่เราสามารถที่จะใช้ตรงเนี้ยองค์ความรู้ตรงนี้ที่มีเนี่ยใน Hearing Heart เรียนซ้ำไปซ้ำมาแล้วใช้ในการพัฒนาร่วมกันแล้วบางทีเราอาจจะเป็นคอมมูนิตี้ตรงนี้ที่เหมือนเติมน้ำที่ดีเข้าไปในระบบมากขึ้นเรื่อยๆแล้วจนสุดท้ายมันก็กลายเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้คุณภาพที่พร้อมจะไปช่วยเหลือผู้อื่นได้ประมาณนั้นเลยไหมคะใช่ครับนะคะซึ่งทีนี้พอหลังจากผ่านขั้นตอนตรงนี้แล้วอะค่ะหลังจากนั้นนะคะเหล่าบรรดานักฟังเชิงลึกที่อยู่ในส่วนของ Hearing Heart นี่จะต้องสเต็ปต่อไปยังไงต่อคะก็จริงๆอันนี้ต้องบอกก่อนเนาะเราเพิ่งเป็นแพลตฟอร์มที่น้องใหม่มาครับผมทำมายังไม่ถึง2เดือนเลยครับแล้วก็ตอนนี้เป็นเบต้าครับก็คือให้ทดลองใช้อยู่นะครับผมแล้วก็next step ถัดไปเนี่ยก็กำลังพัฒนาอยู่กะว่าจะเอาโมเดลของที่ญี่ปุ่นมาใช้นะครับก็คือว่าเหมือนมันจะเคยมีแพลตฟอร์มนะครับที่แบบอาจจะแบบทำให้เกิดการจ้างอะไรอย่างครับขึ้นมาหรือเปล่าในอนาคตครับแต่ว่าณตอนนี้คือเรากำลังจะวางเขาเรียกว่า infrastructure ครับให้ประเทศไทยเนี่ยเริ่มรู้จักนักฟังเชิงลึกครับให้คนทั่วไปเริ่มเข้าใจว่าสิ่งนี้คืออะไรเป็นสกิลที่ได้นะครับแล้วก็ลองเอามาใช้งานดูแล้วก็เราจะดูกันต่อเนี่ยครับว่ามันสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จำเป็นมากกับสังคมไทยนะตอนนี้อะไรอย่างคือคนไทยยังไม่ค่อยรู้จักการฟังเชิงลึกเยอะนะครับผมจะค่ะก็จะแบบเป็นอาชีพไปเลยได้นะครับอาจจะต่อยอดกลายเป็นอาชีพไปด้วยก็ได้มีจำกัดช่วงวัยในการเรียนรู้ตรงนี้ไหมคะหากคุณผู้ชมท่านไหนสนใจอยากจะเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในแพลตฟอร์มของ Hearing Heart ด้วยจริงๆช่วงวัยนะตอนนี้นะครับก็คือมองไว้ว่าต้อง18อัพนะครับบรรลุนิติภาวะนะครับแต่ว่าคือถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็สามารถเข้ามาช่วยเรียนนะครับแล้วก็คุยกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าอยากจะให้เป็น18อัพ
ก็ลองดูครับค่ะซึ่งหลักสูตรตรงนี้เห็นว่ามีการร่วมมือกันกับทางสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ด้วยในเรื่องของการที่ให้ประกาศนียบัตรรับรองแล้วก็มีส่วนของการสนับสนุนต่อยอดด้วยยังไงบ้างคะครับก็อย่างที่เรียนนะครับก็คือเราร่วมพัฒนาขึ้นมานะครับเป็น certification ใช่ครับแล้วก็ตอนนี้เรากำลังที่จะโฟกัสในการที่จะเนื่องจากมัน social distancing ด้วยนะครับเราก็เลยมีแพลนว่าเราจะเหมือนแบบทำในตัวมุมมองนี่แหละให้เป็นที่ในการที่เราจะ generate นักฟังเชิงลึกเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายครับผมเพราะว่าเราเห็นว่าบ้านเมืองเนี่ยค่อนข้างต้องการการฟังเยอะช่วงนี้ทุกคนน่าจะเครียดกันเยอะครับก็เลยทั้งกำลังซัพพอร์ตอยู่ใช่ครับค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจค่ะแน่นอนว่าคุณบอสคุณบินบอกแล้วว่าตอนนี้มีการเปิดนะคะสำหรับผู้ที่สนใจที่จะมาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องของการใช้แพลตฟอร์มนี้และช่วยกันพัฒนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายสุดท้ายนี้ฝากถึง Hearing Heart ให้กับคุณผู้ชมและความสำคัญของการฟังอย่างตั้งใจและเข้าใจหน่อยค่ะเดี๋ยวให้บอสพูดก่อนเลยกันการฟังอย่างเข้าใจใช่ไหมครับก็คืออยากจะให้เรียกว่ายังไงนะครับเหมือนมีคนเข้ามาเรียนมากขึ้นครับผมคือเพราะว่าตอนนี้ถามว่าจริงๆอ่ะส่วนมากคือพวกเราเองคนไทยเนี่ยครับไม่ค่อยเคยชินกับการฟังเท่าไหร่ครับคือเลยคิดว่าจริงๆอ่ะเราลองเสียเวลาสักหนึ่งชั่วโมงไหมมาลองศึกษาเรื่องของการฟังอย่างจริงจังนะครับผมอาจจะช่วยให้แบบว่าสถานการณ์ใดๆมันทุเลาลงได้นะครับช่วงนี้แล้วก็คือช่วงนี้บ้านเมืองนะครับคนเนี่ยค่อนข้างเครียดมากนะครับซึ่งบางทีเนี่ยเราอาจจะไม่สามารถไปแก้ไขปัญหาให้เขาได้ตรงขนาดนั้นแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราทำได้แน่ๆครับคือการที่เราพยายามที่จะไปฟังเขาแล้วเราเข้าใจเขาแล้วเราไม่ตัดสินเขาจริงๆหลักการอ่ะมันมีไม่เยอะนะครับผมแต่ว่าเราอ่ะมักจะคุ้นชินว่าเราอ่ะเหมือนกับเราฟังอยู่แล้วแต่ว่าจริงๆอ่ะมันต้องฝึกอะไรเงี้ยครับก็เข้าไปเรียนไปรีเฟรชสกิลตัวเองครับผมก็จะทำให้เราสามารถเข้าใจคนอื่นได้ว่าเขารู้สึกยังไงและบางทีอ่ะการที่คนอื่นเขาระบายมันช่วยทำให้เขาแบบทุเลาความทุกข์ได้จริงๆครับค่ะเข้าไปดูแพลตฟอร์ม Hearing Heart ได้ในช่องทางไหนบ้างฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยค่ะครับก็คือตอนนี้ถ้าเกิดสนใจนะครับก็hearingheart.co นะครับผมก็จะเป็นเว็บไซต์ที่รับสมัครอยู่นะครับแล้วก็ใครที่สนใจนะครับอยากจะสมัครเนี่ยเข้ามาได้ที่ Facebook Hearing Heart ครับผมซึ่งตอนนี้กำลังรับสมัครแบชที่2อยู่นะครับซึ่งตอนนี้มีคนรับสมัครเรามี capacity ประมาณ100คนนะมีคนสมัครมาประมาณ65คนแล้วนะครับเหลือพื้นที่ไม่เยอะแล้วใครสนใจก็เข้ามาร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งตรงนี้ได้เลยนะคะยังไงขอบคุณนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะทั้งคุณวินกวินเจริญจัญญาพงษ์และคุณบอสอุดมพลที่วากรกฎด้วยนะคะขอขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมคะเราทุกคนสามารถที่จะช่วยเหลือสังคมได้ในมุมมองของตัวเองที่แตกต่างกันนะคะใครสะดวกกับเรื่องทุนทรัพย์เราก็สามารถช่วยเหลือกำลังทรัพย์กันได้ในสถานการณ์นี้และอีกหนึ่งสำคัญเลยนอกจากสุขภาพกายแล้วสุขภาพใจนี่แหละค่ะเป็นเรื่องที่สำคัญถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของจิตเวชมาก่อนแต่พื้นที่ตรงนี้กับ Hearing Heart นั้นก็สามารถเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในการเรียนรู้ที่จะทำให้เราเป็นนักฟังเชิงลึกนะคะที่ฟังคนอื่นด้วยหัวจิตหัวใจด้วยความเข้าใจและไม่ตัดสินนั่นเองค่ะนี่คือประเด็นสังคมที่นำมาฝากกันนะคะแต่ว่ามีอีกหลากหลายเรื่องราวไปติดตามกันต่อในสีสันวาไรตี้ค่ะ